สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีน้องๆถามเข้ามานะครับว่าพี่มาร์คครับถ้าผมอยากจะเทรดฟอเร็กเป็นอาชีพจะทําได้ไหมครับก็แน่นอนครับพอเราเข้ามาในโลกของการเทรดพวกเราต้องคาดหวังถึงความสําเร็จจากมันเป็นเรื่องที่ปกตินะครับหลายๆคนอยากจะเทรดเป็นอาชีพหรือหลายๆคนก็อยากจะเทรดเพื่อเป็นไรายได้เสริมแค่นั้นเพราะฉะนั้นพี่ขอตอบให้สั้นๆตรงนี้เลยนะครับว่าการเทรด เราสามารถใช้เป็นอาชีพได้นะครับทุกคนซึ่งมันมีคนจํานวนเยอะมากๆเลยนะครับที่เขาเทรดเป็นอาชีพกันนะทุกคนแต่เพียงแค่คนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้พวกเราดูกันบน YouTube แบบนี้นะครับพวกเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยคนที่เทรดเป็นอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีไม่เยอะมีนิดเดียวเพราะว่าคนที่มาทําคลิปจริงๆมีนิดเดียวนั่นเด็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูผลงานการเทรดของเทรดเดอร์อาชีพคนหนึ่งที่พี่รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วผลงานของเขาดีมากๆ เลยครับเขาสามารถที่จะเริ่มต้นจากคนที่ไม่เก่งเลยนะครับจนปัจจุบันนี้เขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเทรดในกองทุนระดับแสนเหรียญซึ่งเป็นกองทุนของครอบครัวเขาได้แล้วนะครับและบอกเลยว่าผลงานของเขาไม่ธรรมดามากๆเลยด้วยเขาทำกำไรปีหนึ่งได้เป็นหมื่นเหรียญเลยหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณปีละ3 0 0 0 0นบาทเลยซึ่งผลงานของเขาจะเป็นยังไงวันนี้พี่ถามเคลดลับแล้วก็ถอดรหัสมาจากเจ้าตัวของเขาแบบละเอียดหมดเปลือก ไม่ให้กับพวกเราแล้วก็เพิ่มไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ในการทำคลิปดีแบบนี้ออกมากันอีกหน่อยนะครับโอเคครับถ้าพวกเรากดกันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของพี่นัตตี้สาวน้อยธรรมดาที่ผลงานไม่ธรรมดากันเลยครับนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นพอร์ตก o อปปี้เทของพี่นัตตี้นะครับก็คือเขามีพอร์ตหลัก ที่เป็นพอร์ตกองทุนของครอบครัวแล้วก็มีพอร์ตที่เขา c o p ปี้เท็ดแยกออกมาเป็นของเขาเองด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไปขอเอาพอร์ตที่เขา c o p ปี้เนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูผลงานกันก่อนนะครับพอร์ตนี้เนี่ยเขาทำกำไรไปได้ถึง9.05เลยนะครับหรือคิดเป็นจำนวนเงินคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ904ี่เหรียญกับ78เซนต์เลยนั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตนี้นะครับพี่นาเตียบอกว่าเขาคัดปี้เท็ดให้เหมือนกับ คือขนาดออเดอร์ที่มันจะเล็กกว่า10เท่านั่นเองนะครับเพราะว่าพอร์ตนี้เนี่ยเงินทุนในพอร์ตมันมีอยู่1 0,000่นเหรียญแต่ว่าพอร์ตกองทุนของครอบครัวเนี่ยมีอยู่ที่10,000แเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนออเดอร์ที่จะออกได้ในพอร์ตนี้เนี่ยมันก็เลยต้องเล็กลงมา10เท่าตามขนาดพอร์ตที่มันเล็กลงมา10เท่านั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับสถิติทั้งหมดที่เราจะได้เห็นในพอร์ตพอร์ตนี้นะจะเป็นสถิติที่เหมือนกันกับพอร์ตกองทุนครอบครัวของพี่นตัตตี้เลยนะครับน หรือก็คือตบเฉลี่ยวันละ 1 0ถึงออเดอร์เลยนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ถือว่าเยอะมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็วิเลจท,ที่พี่นัตตี้ทำไปได้อยู่ที่7 3เนะครับก็เทรดชนะไปทั้งหมด2 7 0 2ออเดอร์แพ้1000ออเดอร์นะครับแล้วก็กำไรเฉลี่ยที่พี่นัตตี้ทำได้ในแต่ละออเดอร์อยู่ที่0.47ดอลลาร์แล้วก็ขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.36ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าคูณ1ิบไปตามพอร์ตหลักของพี่นัตตี้ที่เป็นพอร์ตของทุนครอบครัวก็แปลว่าพอร์ตหลักพี่น 4.7ดอลลาร์ต่อ1ออเดอร์แล้วก็ขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6ดอลลาร์ต่อออเดอร์นั่นเองนะครับหูถือว่ากําไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็นี่ครับผมพินาตีเทดแค่ฝั่งรองอย่างเดียวนะครับหรือเทดแค่ฝั่งบายอย่างเดียว ไม่ได้เทรดฝั่งเซลเลยนะครับในปีนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยปีนี้พี่นัตตี้มาเรียนเทรดกับผมนะครับพี่นัตตี้ก็เลยได้เรียนเรื่องการเทรดแบบจัดการตัวมาร์จิ้นไปด้วยนั่นเองนะครับก็พี่นัตตี้ก็เลยไม่ได้มีเทรดฝั่งช็อตในปีนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมแท้ความไม่ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่นัตตี้เทรดฝั่งช็อตและฝั่งรองก็คือเทรดทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลอะเป็นเรื่องที่ปกติเลยนะครับแต่เพียงแค่ปีนี้เนี่ยเขามาเรียนกับผมเฉยๆก็เลยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าปีนี้เเเเเเเนนนนีี่่่่่ยยค้าาาาาปรรรรัััับบอออออแตตตฝงงงงงงมททดดวซึกขพ สไตล์การเทิดจะเป็นแบบไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งเทิดสั้นแล้วก็มีทั้งเทิดย,ยาวนั่นเองนะครับไม่ได้จะสั้นอย่างเดียวหรือยาวอย่างเดียวนะแต่ถ้าถามถึงสัดส่วน อันไหนจะเยอะกว่าก็คือเทรดสั้นจะเยอะกว่านะครับทุกคนก็แน่นอนครับพี่นัตตี้ก็เหมือนหลายๆคนเนาะที่เข้ามาเทรดแล้วก็จะชอบเทรดสั้นกันชอบอะไรเร็วๆกันนั่นเองนะครับพี่นัตตี้ก็ชอบอะไรเร็วๆเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเทรดแต่ละออเดอร์ของพี่นัตตี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง39นาทีนะครับถือว่าแต่ละออเดอร์ที่พี่นัตตี้เทรดเนี่ยค่อนข้างสั้นเลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่เฉลี่ยมาจากออเดอร์ที่ถือยาวด้วยนะครับทุกคนถ้าเราตัดออเดอร์ที่ถือยาวออกหมดอะจำนวนระ ยะเวลาในการถือออเดอร์แต่แลอะออเดอร์มันจะสั้นกว่านี้มากๆครับเพราะฉะนั้นเผ <ๆ S 1> ลอๆแล้วเฉลีย่ยแต่และออเดอร์อาจจะแค่ชั่วโมงเดียวเองเลยก็ได้นะครับทุกคนแต่และออเดอร์จบได้ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัว Profit Factor อยู่ที่3.54เท่านะครับก็คือ กำไรทั้งหมดที่พินัตี้ทำได้หารกับยอดขาดทุนทั้งหมดที่พิ่นัตี้ทาได้อยู่ที่3.54เท่านั่นเองนะครับกำไรถือว่าเยอะมากเลยนะกำไรเยอะกว่ายอดขาดทุน3เกือบสเท่าเลยนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับนี่นะ expectancy นะครับกำไรเฉลี่ยแต่ละออเดอร์ที่พีนาตี้ทาได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.24ดอลลาร์ในพอร์ตก๊อปปี้อันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตหลักก็คูณ10เท่าไปก็จะอยู่ที่2.4ดอลลาร์ต่อออเดอร์นั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะกำไรเฉลี่ยอออยู่่ททีปรระมาาณเด์ล80บ แล้วเมื่อกี้อย่างที่เราคํานวณกันมาได้นะครับพี่นัตตี้เทรดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณวันละ1 0ถึง20ออเดอร์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเอา80ไปคูณกับ1 0ถึง20 order, ออเดอร์ก็เท่ากับว่ากําไรเฉลี่ยในกกรเทรดของพี่นัตตี้แต่ละวันอยู่ที่ประมาณวันละ800ถึง1,600บาทเลยนะครับโอ้โหก็หถ้าคิดเฉลีย่ยมาต่อเดือนก็แปลว่ากําไรอยู่ที่ประมาณเดือนละ24ง0 0ถึงสี่หมบาทต่อเดือนเลยนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆานะผลงานของพี่นัตตี้ตรงนี้ แต่คราวนี้คําถามคือพี่นัตตี้ทำยังไงถึงมาถึงจุดนี้ได้ก็ตอนนี้นะครับผมไปถอดรหัสมาให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับไปคุยกับเจ้าตัวมาเองกับตัวเลยนะครับก็พี่สรุปออกมาได้อยู่4ข้อครับที่พี่นัตตี้ทำอยู่ตลอดในทุกๆวนันแล้วมันช่วยให้พี่นัตตี้เก่งขึ้นมาได้เรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้ได้นะครับเคล็ดลับอย่างแรกเลยก็คือแบ็กเทสทุกวันครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ p ีนัทตีทำแบ็กเทสทุกวันเลยนะครับพีนัทตีจะคอยแบ็กเทสอยู่ตลอดเพื่อไขข้อสงสัยให้ได้ว่า เวลาเจอกับสภาพตลาดต่างๆพี่นัตตี้จะต้องคิดและตัดสินใจยังไงเพื่อที่พี่นัตตี้จะได้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับซึ่งพี่นัตตี้ให้ขีเพิ่มเติมมานะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีอย่างน้อยเราควรจะมีวินเลตมากกว่า60%ขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งวินเลต60%ขึ้นไปนี้ก็มาจากการแบ็กเทรนั่นเอง เพราะการแบกเทรจะทาให้เราตัดสินใจได้อย่างแม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาเคล็ดลับที่2ก็คือให้เทรดแค่ในเฉพาะสภาวะตลาดที่เราเทรดได้ดีที่สุดเท่านั้นถ้าเราเทรดในจังหวะที่ดีที่สุดในกลยุทธ์ที่เราใช้มันจะช่วยเพิ่มความแม่นยําได้สูงมากๆและนั่นหมายความว่ามันจะทําให้เราสามารถทํากําไรได้มากกว่าที่เราขาดทุนไปได้อยู่ บ่อยๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือเคล็ดลับข้อที่2แล้วก็ต่อมาเคล็ดลับข้อที่3ก็คือมีวินัยนั่นเองครับซึ่งพินัตี้บอกว่าการมีวินัยนี้สําคัญมากๆเพราะการที่พินัตีจะทําวินเลทได้เฉลี่ยมากกว่า60%ออยู่ตลอดแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่พินัตีตื่นนอนมาแล้วก็ได้เลยมันเกิดขึ้นจากการที่พินัตี้มีวินัยคอยฝึกฝนคอยแบ็กเทสอยู่ในทุกๆวันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ือการมีที่ปรึกษาที่ดีนั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับการมีที่ปรึกษาที่ดีก็เป็นเคล็ดลับที่ดีอีกหนึ่งเคล็ดลับเหมือนกันนะครับพี่นัตตี้มีที่ปรึกษาเป็นไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนเลยครับผมนั่นเองนะครับทุกคนก่อนหน้าน,นี้นะครับพี่นัตตี้เนี่ยมีที่ปรึกษามาหลายคนมากๆนะครับซึ่ง นี่แหละผมก็คือคนล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งพี่นัตตี้บอกว่าการมีที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วมากขึ้นเพราะแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเราต้องไปถามจากผู้รู้เท่านั้นและต้องเป็นผู้รู้ที่มีความรู้จริงๆด้วยซึ่งเหตุผลที่ปีนี้พี่นัตตี้เลือกที่ปรึกษาเป็นผมเพราะว่าพี่นัตตี้อยากจะได้ทักษะในการตัดสินใจให้ดีมากขึ้นเพราะว่าพี่นัตตี้เห็นว่าตัวเองตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรในหลายๆ และนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆที่เลือกผมเป็นที่ปรึกษาการตัดสินใจของพินัตี้ดีขึ้นมากๆผลงานของพินัตี้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนี่เลยครับผมก็คือเคล็ดลับที่4ของพ่นัตตี้นี้นะครับ การมีที่ปรึกษาที่ดีนั่นเองนะครับและนี่เลยก็คือทั้ง4ี่เคล็ดลับที่ผมสรุปมาได้จากพี่นัตตี้นะครับถือว่าเป็น4ี่เคล็ดลับที่ผมว่าตรงจุดมากๆเลยนะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีคําถามต่อแน่นอนครับว่าแล้วพี่นัตตี้ใช้เทคนิคอะไรในการเทรดสำหรับพี่นัตตี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นอะไรที่เรียนแบบได้ยากหน่อยเพราะว่า พี่นันตี้ใช้ทุกเทคนิคในการเทรดนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะก็คือในแต่ละสถานการณ์เนี่ยพี่นันตี้ก็จะหยิบเอาเทคนิคที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆออกมาใช้นั่นเองนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวกับทุกสถานการณ์ของตลาดนะครับทุกคนใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดพี่นันตี้ทำแบบนี้จริงๆนะครับทุกคนผมเคยเห็นหน้าจอเวลาพี่นันตี้วิเคะร์การาฟนะครับ ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นเทคนิคนึงแต่พออีกชั่วโมงหนึ่งสภาวะต,ตลาดเปลี่ยนพี่นัตตี้ก็เปลี่ยนไปเทคนิคนึงนะครับคือแล้วก็เขาก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับเออซึ่งเป็นอะไรที่โ وه, ผมว่าอาจจะเรียนแบบได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้ผมคิดว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็อาจจะลองใช้เทคนิคที่ตัวเองถนัดในสภาวะตลาดที่ตัวเองถนัดแค่นั้นก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพอช่ำชองในสภาวะตลาดที่ตัวเองถนัดแล้วก็ไว้ค่อยๆปรับเทคนิคตัวเองให้มันไปใช้ได้กับหลายสถานการณ์มากขึ้้นนหลลาาาายสภวะตดมกขึ นะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็เป็นความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์กลับไปไม่มากก็หน่อยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด s ับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปใหมๆ่หมๆเพื <ๆ S 1> ่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรด forex เ,เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไหนดีผมก็แนะนำเทรดผ่านบโบรกเกอร์ XM เลยนะครับ,บโบรกเกอร์นี้เนี่ยเป็นบโบรกเกอร์คุณภาพระดับโลกเลยด้วยและที่สําคัญครับตอนนี้ช่องของเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ XM ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ด v j r x t กรอกเข้าไปที่ช่องรหัสพันธมิตรเพื่อรับคืนค่าหลอดรีเบทหรือว่าค่าธรรมเนียมได้สูงถึง90%เ็ลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผมก็แนบลิงก์สมัครสมาชิก XM ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปสมัครสมาชิก XM กันได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ด VJRXT กันด้วยนะครับจะได้คืนค่าหลอดรีเบทหรือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเ0เลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีด ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันนะครับและจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ